เอาละครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะที่10นะกันยายนมีอีกหนึ่งกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขตการเลือกตั้งที่3นะครับในพื้นที่2อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมานะตลอดทั้งวันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยบางหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วด้วยครับโดยหน่วยเลือกตั้งที่11นะครับภายในสหกรณ์การเกษตรเมืองแกลงจำกัดนะครับที่ตำบลเมืองแกลงนะอำเภอแกลงจังหวัดระยองปิดหีบตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นมีผู้สังเกตการมาเฝ้าติดตามการนับคะแนนกันแบบคึกคักเลยนะครับซึ่งหลังจากการนับคะแนนก็ปรากฏว่านายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์เบอร์1จากพรรคก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนสูงสุดนะฮะ211คะแนนขณะที่เบอร์2นะครับนายบัญญัติเจตนาจันนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์ได้159คะแนนส่วนเบอร์3นะครับร้อยตำรวจตรีเรืองชัยสมบัติภูธรนะจากพรรคแรงงานสร้างชาติคะแนนทิ้งห่างนะโดยมีบัตรเสีย5คะแนนนะครับไม่ประสงค์ลงคะแนนอีก7คะแนนด้วยกันสำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับทางเจ้าหน้าที่จะนำส่งพร้อมอุปกรณ์ไปรวมไว้ที่ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าการอำเภอแกลงเพื่อที่จะรวบรวมผลอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มของวันนี้ส่วนภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3ซึ่งมีทั้งหมด207หน่วยในพื้นที่2อำเภอนะครับทั้งที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมามีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 122,582 คนครับช่วงนี้ไปพักกันก่อนครู่นึงครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันครับ